เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเปิดใจ3คีย์แมนดิวยักษ์ทิติพันธ์ลุยเจริกจากกรณีโออิตะทรินิตะรองแชมป์ J2 ปีที่ผ่านมาและได้สิทธิ์กลับมาเล่นในลีกสูงสุดแดนประดิษฐ์ซีซั่น2019ในรอบ6ปีได้ทำการเจรจาคว้าตัวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ห้องเครื่อง BG ปทุมยูไนเต็ดไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ปีซึ่งยอดทีมจากลีโอสเตเดียมยืนยันว่ามีความคืบหน้าไป 70% แล้วล่าสุดบิ๊กปิ๊บประวินพิรมภักดีประธานสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดออกมาระบุความคืบหน้าว่าอย่างที่เป็นข่าวไปเราเองพร้อมที่จะส่งเสริมนักเตะในเส้นทางอาชีพหากว่าได้รับข้อเสนอจากทีมต่างประเทศซึ่งเคสของทิติพันธ์พ่วงจันทร์ทางสโมสรโออิตะให้ความสนใจในเจ้าตัวแต่ทุกอย่างยังอยู่ในขั้นเจรจาที่อาจจะต้องรอเขากลับมาพูดคุยเมื่อเสร็จภารกิจกับทีมชาติไทยด้านเซียนเองรองประธานสโมสรเผยว่าตนเคยบอกไปแล้วว่ามีสโมสรที่ให้ความสนใจในทิติพันธ์พ่วงจันทร์ซึ่งโออิตะก็เป็นหนึ่งในนั้นอีกทั้งยังตามเป้าหมายที่เราอยากจะส่งไปเล่นในเจริกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อการพัฒนาฝีเท้าในการต่อยอดสู่ทีมชาติไทยสุดท้ายปิดท้ายที่พ่อเด๋อไพโรจน์พ่วงจันทร์บิดาของเจ้านิวบอกว่าเพิ่งจะได้ทราบข่าวเมื่อวานก่อนว่ามีทีมเจริกสนใจผมเชื่อว่าลูกชายน่าจะเล่นได้แม้ว่าช่วงแรกจะต้องปรับตัวให้เข้ากับแทคติกทั้งการยืนตำแหน่งในการเล่นเกมรุกและเกมรับภาษาวัฒนธรรมรวมถึงความเป็นอยู่แต่ได้ยินว่าเขาเองก็ปรึกษากับเจชนาทิพย์สงกสินคงจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแต่สิ่งแรกเลยที่เขาต้องทำนั่นคือการสร้างความยอมรับให้เกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมทีมเหมือนกับที่เจชนาทิพย์ก็ใช้เวลาช่วงเริ่มต้นที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรหากถามผมว่าลูกชายจะมีโอกาสโฮมซิกเกิดขึ้นหรือไม่ผมเชื่อว่าไม่มีอย่างแน่นอนเพราะเขาเองต้องการที่จะไปค้าแข่งยังต่างประเทศฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะหายห่วงได้เลยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ